จะมีทั้งหมด3ไลน์นะครับจะเริ่มต้นที่65แล้วจะเป็น58นะครับอันนี้จะเป็นIndroid 7มาแล้วถ้าเป็นตัวเดิมจะเป็นIndroid 5นะครับนี่เป็นIndroid 7แล้วก็จะมีตัว PC อยู่นะครับ PC ก็จะเป็น i5 RAM 4แล้วก็เป็น SSD บาร์ลิ่ง8ถ้าเกิดลูกค้าจะเอาเป็น i7 ตัว RAM กับ Hard Disk จะได้เป็น RAM 8แล้วก็ Hard Disk จะเป็น256นะครับแต่ว่าตัว RAM กับ Hard Disk นะครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าซื้อ i5 ไปเขาสามารถไปเปลี่ยนข้างในได้อยู่แล้วตัวนี้ตัวขอบมันก็เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีช่อง USB ข้างหน้าซึ่งตรงนี้จะสวิตช์ตามไปเองให้ถ้าเกิดอันนี้เราเปิดอยู่ในหน้า Android นะครับเสียบไฟไลท์เข้าไปมันจะไปเปิดในหน้า Android ให้นะครับแล้วเวลาเรากลับไปเปิดหน้า Windows เนี่ยมันก็จะเอาไปตามไปเปิดหน้า Windows ด้วยอันนี้ไม่ต้องดึงออกนะครับถ้าเป็นบางยี่ห้อเขาต้องดึงออกมาแล้วก็ไปเสียบก่อนเฉพาะเขาบางทีก็จะมีแบ่งแยกไปเลยว่าจะเป็นของ Android Windows แล้วก็ข้างหน้าก็จะมีแม่เหล็กที่ประกาศให้สองจุดนะครับตัวนี้ทุกไซส์ครับที่พูดถึงก็คือสเปคทุกอย่างจะเท่ากันหมดฟีเจอร์เหมือนกันหมดต่างกันแค่ไซส์จอยนะครับจะเป็น 4K นะครับแล้วก็รองรับการสัมผัสของแอนติจิกเขียนได้จิกนะครับอันนี้สเปคมันจะเหมือนกับเป็นคิวที่พี่เป็นเคยขายไปเนาะแต่ว่ามันฟีเจอร์บางอย่างที่เป็นพวกโปรแกรมเขียนนะมันจะไม่เหมือนกันก็ถ้าจะของเป็นคิวครับพวกโปรแกรมเล่นพอร์ตใช่ไหมครับหรือว่าโปรแกรมเขียนอาจจะอยู่ในอินดอร์ถ้าใน PC ก็จะมีโปรแกรมให้ซึ่งของเราจะมีโปรแกรมทั้งใน PC แล้วก็ในอินดอร์ด้วยแต่ว่าตัวเล่นพอร์ตวิดีโอครับจะอยู่บน PC จะไม่ได้อยู่บนอินดอร์ดังนั้นถ้าเกิดใช้ฟังก์ชันอยู่บนอินดอร์เนี่ยมันจะไม่ได้พอร์ตวิดีโอให้แล้วก็ตัวนี้กระจกมันจะเป็นอุปกรณ์นะครับซึ่งจะหนาอยู่ประมาณ4 นิ้วแล้วก็จะเป็นระดับ7 เลเวล7ก็คือตั้งแต่ประตูลงมาครับถ้าอันนี้มากรีดหน้าจอหรือคัตเตอร์มากรีดจอจอจะไม่เป็นรอยแต่ที่ต้องระวังคือลูกค้าที่ใส่แผ่นเกล็ดนะครับเวลาเฉียดแล้วก็เอาหลังมือลบแบบอันนั้นน่ะเกล็ดจะทำให้เป็นรอยได้นะครับเพราะเวลาเกิดเราคัดจอแล้วเราเฉียดนะครับเฉียดเสร็จปุ๊บเราเอาหลังมือลบอย่างเงี้ยใช่แหวนแก้ผ้าถ้าแหวนเนี่ยระวังนะครับตัวนี้แต่ถ้าไม่เอาจะทาเป็นฝ่ามือก็ได้หรือจะใช้เป็นแปรงกระดานมาทาเลยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้กระจกมันจะเป็นอันที่เอมันจะเป็นกระจกด้านนะครับซึ่งเวลาเราเปิดรูปถ่ายแปดนะครับเปิดกล้องถ่ายเราใช้แปดทีมเนี่ยอันนี้มันจะลดแตกสะท้อนกลับไปมันจะเห็นแปดเป็นแค่ดวงเล็กๆแต่ดีที่เราจองในของที่นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับพวกทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราถ่ายแปดไปมันจะจ้างหมดเลยจะมองไม่เห็นจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีระบบแอนตี้เบิร์นไว้ให้นะครับแอนตี้เบิร์นก็คือเวลาเราเปิดภาพค้างไว้นานๆเวลาเรากลับไปหน้าอื่นเนี่ยมันจะเป็นรอยจางๆค้างอยู่อันนี้คือมันจะเป็นเม็ดที่มันเบิร์นติดกระจกไปแล้วตัวนี้มันจะเป็นระบบแอนตี้เบิร์นให้ถ้าในโปรแกรมมันจะเขียนเป็นพิกเซลชิปคือตามเวลาที่เราตั้งไว้อย่างทุกๆ2นาทีเนี่ยถ้าจอมันอยู่นิ่งๆมันก็คือจะมีขยับซ้ายขวาบนล่างอยู่เพื่อไม่ให้มันอยู่นิ่งนะครับอันนี้จะเป็นระบบป้องกันให้นะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องได้นะครับจานถึงตุกตั้งเวลาได้หมดเลยนะครับตัวลำโพงจะอยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นลำโพงคู่12วัตต์ให้ถ้าเป็นขับเป็นคิวก็คือจะเป็นซาวบาร์สมมุติครับตั้งลำโพงเปิดปิดแล้วสมมุติว่าไฟมันดับปุ๊บมันจะรีเซ็ตเลยหรือเปล่าถ้าไฟดับก็คือมันจะดับปกติเลยครับเหมือนกับตัวถ้าเหมือนเราเปิดเครื่องใหม่เราต้องมานั่งเปิดใหม่ต้องมาเซ็ตใหม่ใช่ไม่ต้องครับแต่ว่าถ้าถึงเวลาที่เขาต้องเปิดนะครับอันนั้นเขาจะเปิดขึ้นมาเองเพราะว่าตัวระบบที่ตั้งค่ามันจะอยู่บนอินดอร์ตรงนี้ครับเป็นคิวด้วยเลยเวลาหันเสียงไว้แล้วก็อันนี้พอร์ตอินพุตนะครับตัว HDMI ที่มีให้อะครับมันจะเป็น HDMI 2.0 ทั้งหมดเลยนะครับจะไม่ใช่เป็น HDMI 1.4 ละก็คือถ้า 2.0 เนี่ยมันจะดียังไงก็คือถ้าเทียบกับ 1.4 นะครับตัวเฟรมเรทของ 4K เนี่ยมันจะรับได้สูงกว่าเดิมแล้วก็ตัวพวกชาแนลเสียงอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าเดิมนะครับคือถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้พอร์ตมันยังมีเป็นพอร์ต2.0แค่พอร์ตเดียวแล้วก็ที่เหลือก็เป็น1.4แต่นี่คือให้พอร์ตใหม่ครับส่วนตัวพอร์ตที่ไม่ได้ใช้อย่างพวกดิสเพย์พอร์ตอะไรเงี้ยเขาจะตัดออกไปเพราะส่วนมากพอร์ตไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วทำไมที่พอร์ตเนี้ยมันน้อยกว่าเดิมเพราะว่าเวลาเราใช้อะครับอย่างเนี้ยเราต่อแบบไร้สายเอาภาพขึ้นจอได้เลยมันก็สะดวกกว่าคือเราไม่ต้องไปนั่งต่อสายละก็คือสายจะต่อเฉพาะแค่ของบางอย่างอย่างพวกเครื่องเล่น DVD หรือเป็นกล่อง DVD อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตัวจอเนี้ยครับมันจะมีพอร์ต HDMI out อยู่ถ้าเกิดว่าเวลา
เราไปชั้นงานในห้องประชุมห้องใหญ่เนี่ยแล้วอยากจะต่อออกไปจอทีวีเวเตอร์หรือไปจอเป็นพาราดิวอลเนี่ยก็ต่อได้ก็คือเวลาเราเปิดภาพอะไรขึ้นจอเนี้ยก็ตามอันนี้ก็จะต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแอร์คลาสให้แอร์คลาสนี่ก็จะมีของเบคิวนะครับซึ่งจะมีให้อยู่บนจอนะครับแต่ว่าต้องต่อในจอก็จะเป็นตัวสแกน QR code นะครับเพื่อเข้ามาคลาสอย่างเนี้ยเวลาเราต่อเข้ามาแล้วครับมันจะขึ้นหน้านี้มาให้ตัวหน้านี้สามารถใช้มือถือหรือแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กเข้าก็ได้นะครับมันเป็นเข้าผ่านหรือเคาน์เตอร์ก็ได้มันจะไม่ต้องโหลดแอปไม่ต้องโหลดอะไรนะเข้ามาก็จะมีเป็นหน้าแท็บ Enter กับตัว Message ให้ถ้า Message ก็คือเวลาพิมพ์ข้อความจะเป็นข้อความที่ทั้งหมดนะครับอันนี้ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็อีโมจิแต่ถ้าสมมติถ้าเป็น ABC ก็คือเป็นช้อยตอบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนตอบก็จะให้เลือกตอบเป็นหลายช้อยหรือว่าช้อยเดียวแล้วก็มันก็จะสรุปเป็นกราฟเข้ามาให้ซึ่งคนเด่นตามกราฟของมันน่ะมันจะนับจากจำนวนคนที่สอบนะครับแล้วก็อันเนี้ยโน้ตที่บอกว่ามี2เวอร์ชันให้นะครับเวอร์ชันแรกคือโน้ตบนจอนะครับโน้ตบนจอเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของการใช้งานง่ายคือเหมือนกับแท็บเล็ตเปิดขึ้นมาปุ๊บสามารถเขียนได้เลยนะครับเอ็กพอร์ตเป็น PDF ได้เป็น JPEG ได้นะครับหรือว่าจะอัพขึ้น Google Drive OneDrive เลยก็ได้นะครับก็มีโหมดให้แล้วก็อีกอันนึงของ Open Android ครับมันจะมีโหมดที่มันเป็นลดแสงให้เวลาเราสัมผัสบนหน้าจอครับหรือเริ่มเขียนนะมันจะดิ่มแสงจอลงไปเพื่อให้มันถนอมสายตามากขึ้นเวลาพิมพ์นะครับแต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือลดบน Windows จะนี่อันนี้ให้ดูคร่าวๆเป็นพวกเมนูนะครับก็ปากกาอันนี้จะมีไม่เยอะคือเน้นมาเพื่อเขียนใช้งานได้เลยนะครับอย่างลบก็จะมีเลือกลบได้หรือว่าใช้เป็นหลังมือลบก็ได้อันนี้หลังมือลบเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง Android กับ Windowsแล้วก็วาดเป็น 2D 3D นะครับเป็นเดต้าครับเพิ่มหน้าได้นะครับแล้วก็ทางของ Android จะมีโหมดวาดรูปให้โหมดวาดรูปเนี่ยเวลาเข้าไปครับอย่างตัวดินสอก็คือสามารถระบายคัดกระด้างได้เข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นพวกการอะไรเรื่อยๆส่วนอันนี้หน้าตาโน้ตบน Windows นะครับโน้ตบน Windows ตัวนี้อันนี้คือมีมาให้ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เดี๋ยวมีโน้ตอีกตัวที่ผมเปิดให้ดูเพราะว่าเราเพิ่งมาอัปเดตอันนี้เครื่องไม้เครื่องมือมันจะเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างพวกตารางค่าพวกฟิกเกอร์อะไรเงี้ยอุปกรณ์การเรียนการสอนจะมีมากขึ้นตัวนี้สามารถเอ็กพอร์ตเป็นตัวพวก PowerPoint เป็นวอร์ดได้นะครับแต่ว่าจะเอ็กพอร์ตในรูปของรูปแบบคือกระเทกเป็นภาพแต่ว่าเป็นนามสกุลไฟล์ด้วยคืออย่าง PowerPoint ปกติที่เข้าไปพิมพ์แค่ข้อความได้ใช่ไหมแต่เนี้ยเราจะพิมพ์แค่ข้อความไม่ได้คือมันจะเป็นรูปภาพตัวหน้าโน้ตที่เราเขียนแต่มันเป็นนามสกุลไฟล์ PowerPointของโน้ตบนวิดีโอครับก็จะมีตัวแถบเครื่องมือครับมันจะมีให้มาเยอะกว่าแปลงตัวหนังสืออ่านจากตัวเขียนเป็นตัวพิมพ์แล้วก็อ่านออกเขียนเป็นประโยคก็ได้นะครับหรือจะเป็นคำก็ได้ตัวที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเวลาแปลงหรืออ่านออกไม่ได้ต่อเองถ้าเป็นแอนดรอยด์นี่มันทำได้ไหมถ้าแอนดรอยด์ไม่ได้ครับจะได้เฉพาะวิดีโอต้องแปลงเราเรียกตัวเดียวกันใช่ครับชื่อโน้ตหมดเลยตอนนี้ทั้งหมดสรุปก็คือจะมี3โน้ตจะเป็นโน้ตบน Android โน้ตบน Windows ตัวหนึ่งโน้ตบน Windows ตัวแรกก็คือโน้ตตัวนี้จะเป็นโน้ต3แล้วก็โน้ตที่ใหม่ล่าสุดก็คือจะเป็นโน้ต5อันนี้เทียบให้ดูนะครับว่าแตกต่างกันยังไงบ้างคืออย่างถ้าเป็นตัวแถบเมนูครับของ Android มันจะมีอะไรไม่เยอะคือถ้าอาจารย์คนไหนที่เขาสูงอายุหน่อยอาจจะไม่ชอบเป็นเมนูมากเขาก็สามารถใช้ตัว Android ได้เพราะมันจะง่ายกว่าเปิดมาปุ๊บก็เขียนได้เลยนะครับไม่มีอะไรให้เยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์เขาต้องการขึ้นมาเพื่อมือเพื่อในการก็คือโน้ตบุ๊กโน้ตมันก็จะมีเยอะกว่าซัพพอร์ตพวก PDF ด้วยอย่างบางทีโรงเรียนติวเตอร์เขาชอบใช้ PDF ในการสอบก็เอาไฟล์ PDF ครับคุณพอร์ตเข้าไปในโน้ตเลยได้ถ้า PDF มีอยู่5หน้าในโน้ตมันจะแบ่งเป็น5หน้าให้ตามที่แล้วก็เขียนเป็น PDF ได้เลยแล้วก็อีกโปรแกรมนึงที่มีให้ก็คือจะเป็นตัวแคปเจอร์ที่บอกว่าตัวรีคอร์ดวิดีโอบนหน้าจอครับอันนี้คือจะอยู่ในพาร์ทวิดีโอคือเป็นตัวแคปเจอร์ตัวนี้แต่ตัวที่เป็นไลเซนส์ที่จะซื้อเพิ่มก็คือจะเป็นตัวอีกก็คือตัวตัดต่อซึ่งถ้าสมมติถ้าลูกค้าไม่ซื้อตัวตัดต่อตัวนี้เขาไปใช้แคปตัดต่ออีกก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ในรูปแบบการตัดต่อวิดีโอเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้มันจะมีตัวรีคอร์ดแล้วก็ตัวเรคคอร์ดของเราครับสามารถเลือกกล้องได้นะครับก็คือเปิดกล้องเรคคอร์ดพร้อมกับหน้าจอไปได้ด้วยเป็นฟีเจอร์ตัวกล้องที่เอามาต่อก็คือเอากล้องธรรมดา
็จะได้ชัดได้ด้วยแล้วก็เข้ามาถึงมาแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ก็คือจะมีตัวที่เคเบิลซึ่งจะเป็นใช้ USB เส้นเดียวเลยต่อ USB แค่เส้นเดียวใช้ได้ทั้ง Mac Windows นะครับเอาภาพเอาเสียงขึ้นแล้วก็ตัดตัวหน้าจอได้เลยไม่ต้องคาลิเบทต่อตัวนี้สามารถเอาขึ้นจอได้จอหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ผมใช้อยู่ก็คือจะเป็นตัวนี้ Lightning Share Pro ก็คือไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นออปชั่นอันนี้จะขายดีเพราะว่าเวลาเราใช้งานนะครับเราเอาภาพคอมพิวเตอร์ขึ้นภาพโน้ตบุ๊กขึ้นภาพมือถือขึ้นได้พร้อมกันติดจอนะครับอย่างเนี้ยกับไอ้ตัวที่เคเบิลนะครับเดี๋ยวจะมาทำแล้วดูต้องเข้ามาทำที่เคเบิลจำได้แล้วถ้าเป็นคู่นี้ผมจำได้อยู่มันจะอยู่ประมาณ25,000คือมันจะเป็นลายเส้นซอฟต์แวร์ของตัวเลขตัวนี้ให้ด้วยครับตัวนี้ฮะถ้าไม่งั้นอะปกติอะมันจะไม่มีลายเส้นอันนี้ที่ยังไม่ได้ activate ก็คือจะเป็นหมดให้ทดลองใช้ก่อนนะครับถ้าหมดทดลองใช้เนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงพอมันครบกำหนดมันก็จะตัดทุก10 นาทีเวลาเราใช้อันนี้คือจะเป็นพร้อมลายเส้นตัวนี้นะครับคือเวลาเราใช้งานนะครับอยากเอาภาพโน้ตบุ๊กขึ้นเนี่ยก็คือสามารถกดปุ่มเดียวได้เลยเอาภาพขึ้นมันจะไปทั้งเสียงภาพแล้วก็ตัดถ้าเป็นมือถือเนี่ยเอาขึ้นพร้อมแฟนก็ได้ก็จะเป็นผ่านที่เสียงสามารถเอาขึ้นแบบนี้ได้ทั้งหมด4 จอพร้อมกันซึ่งถ้าตัวโน้ตบุ๊กตัวไหนที่ไม่ได้ซื้อตัวนี้ไปอะครับเพราะว่าเราซื้อตัวนี้มันมีซื้อแค่ชุดเดียวใช่ไหมครับที่เครื่องจะเอาขึ้นด้วยก็คือสามารถลงโปรแกรมตัวที่ใช้โมเอาไว้ในเครื่องใช้งานได้มันต้องเสียบที่ตัวนี้เสียบที่โน้ตบุ๊กครับมันจะมีอยู่2 ตัวด้วยกันนะเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ดูก็คือจะมีตัวขาวกับตัวดำใช่ไหมครับตัวขาวจะเป็นตัวรีซีฟตัวรีซีฟเนี่ยจะมาเสียบไว้อยู่ที่หลังเครื่องในพาร์ทของดอยนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะปล่อยสัญญาณเป็น Wi-Fi ขึ้นมาเป็นคอมพอร์ตเลื่อนได้เป็น2.4 นะครับซึ่งก็ต้องดูกับโน้ตบุ๊กที่เราใช้ด้วยว่าซัพพอร์ตขึ้นไหนบ้างนะครับซึ่งถ้าสมมติถ้าเลือกเป็น5มันก็จะดีกว่าจะสมูทกว่าเวลาใช้งานอย่างแรกที่ผมต่อในของที่ดีก็คือต่อ5.4มันก็จะเร็วถ้าไปบางที่ต่อ4.4มันจะเกิดบ้างแล้วก็อย่างตัวเนี้ยพอเราตัวขาวเสร็จใช่ไหมครับตัวนี้เราก็คือเสียบข้างหน้าเครื่องตอนที่อยู่ในหน้าอินดอร์มันก็จะทำการแทรกเครื่องให้นะครับแทรกไอ้ตัวเนี้ยจับคู่ให้อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้คือหน้าเซ็ตครับต้องมาเสียบข้างหน้าแล้วก็ขึ้นตัวสตาร์ทให้แล้วก็จะเริ่มพอขึ้นคอมเมนต์เสร็จปุ๊บเราดึงออกนะครับเอาไปเสียบที่โน้ตบุ๊กได้เลยตัวโน้ตบุ๊กนะครับมันจะโดนไอ้ตัวเนี้ยไปบังคับให้ต่อ Wi-Fi ของตัวนี้แล้วก็กดปุ่มของภาพขึ้นเลยน้องความหมายขึ้นบอกว่าขึ้น4จอด้วยก็คือเวลาอย่างสมมติเราเอามือถือขึ้นด้วยกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ2ถูกไหมครับถ้าพี่มีโน้ตบุ๊กอีกเครื่องนึงต่อตัวนี้เอาขึ้นก็ขึ้น3มือถือเครื่องก็ขึ้นมาก็คือจะเป็นโน้ตบุ๊ก4จอก็ได้ประมาณ10 โมงเองก็ว่าเลือกออปชั่นตัวนี้เพิ่มใช่ครับตัวขั้นต้น25,000คือเอาจริงๆอย่างตัวถ้าแบบไซส์65นี่ดูครับเขาขายกันทั้งเซ็ตส่วนมากถ้ารวมขาตั้งสแตนอะไรพร้อมนะครับก็อยู่ประมาณ2,000ใช่รวมไปด้วย